ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทาง TikTok ไทยอีกครั้งนะครับก็จริงๆแล้วผมกับ TikTok ไทยเนี่ยก็อย่างที่แจ้งทุกครั้งนะครับก็น่าจะเป็นครั้งที่4ถึงครั้งที่5แล้วที่ได้มีโอกาสมาร่วมเขาเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลกับทาง TikTok ไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ทางผู้ร่วมฝั่งทุกท่านนะครับผมอีกทีนะครับผมเอกชัยเจริญมงคลนะครับก็เป็น Senior Technical Consultant นะครับของบริษัทเดลเทคโนโลยีนะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าเล่าเรื่องที่ผมเคยมาร่วมงานนะผมก็เริ่มด้วยจากการนำเสนอหัวข้อของคอนเทนเนอร์นะอาจจะประมาณสัก2ปีที่แล้วกว่าๆได้แล้วนะครับว่าเรื่องของ DevOps นะครับของบริษัท Dell Technology นะครับแล้วก็ตามมาด้วย Multi Cloud ใช่ไหมครับเมื่อประมาณสักช่วงโควิดน่าจะประมาณช่วงเฟส2ก็พูดถึงเรื่อง Edge Computing เนาะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะพูดเรื่องซ้ำนะก็เลยคิดว่าเราเอาอีกหัวข้อนึงที่มีการพูดถึงเยอะนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ unstructured data นะครับแล้วก็เพื่อให้เข้ากับทีมของ best practice กับ use case นะครับผมก็เลยเตรียมมา2 best practice ละกันก็อันดับแรกก็คือการบริหารจัดการ object นะเราก็จะมาคุยกันว่า object เนี่ยมันเป็นยังไงและทำไมหลังๆเนี่ยมีการใช้ object มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการ develop application นะครับแล้วก็การใช้งานร่วมกับ multi cloud นะครับส่วนอีกหัวข้อที่2เนี่ยที่เป็น use case ใหญ่คือเรื่องของการทำ infrastructure หรือการมองหา component หรือ architecture ที่เหมาะสมกับการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ streaming นะครับเรารู้ว่ามี big data แล้วแล้วลักษณะที่เป็น architecture ที่เป็นแบบ streaming เนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับที่ผมเริ่มเลยนะครับก็แรกๆเราก็ต้องเริ่มจากการผลสำรวจนะเพราะว่าจริงๆ data ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยมันเรามีผลกระทบมากมายนะที่เกิดจากโควิดใช่ไหมครับแต่ไอ้ผลของโควิดเองเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งให้ทุกๆองค์กรนะครับของลูกค้าองค์กรธุรกิจของลูกค้าเองทำการ transform เนี่ยมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคราวนี้ไอ้โมเมนตัมที่เราทำ digital transformation เนี่ยมันก็คงมีอยู่แหละว่ามันก็จะอะไรกับ business model ต่างๆแล้วก็ยังมีการทำไปแล้วก็เร่งขึ้นด้วยนะครับอีกอันนึงที่มันค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อทุกคนคือการใช้ทำงานแบบไฮบริดเนาะหรือแบบดิจิตอลเวย์หรือเราชอบเรียกภาษาทั่วไปคือ work from home work at home ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีการใช้แอปพลิเคชันมากมายโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คืออย่าง Zoom Webex Google Meet ต่างๆเนี่ยซึ่งสังเกตไหมครับว่าโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างGoogle Meet เองเนี่ยเวลาเราใช้คุยกับต่างประเทศเองหรือเนี่ยมันก็จะมีการทำ Google Translate ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเลยก็คือว่าคำพูดเสียงต่างๆของเรานะครับมันจะถูกคอนเวิร์ตเป็นสตรีมถูกไหมครับเสร็จแล้วตัว NLP หรือแอปพลิเคชันของทาง Google เองเนี่ยก็จะ Translate นะครับตัวเนี้ยออกมาเป็น Text ที่อยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Streaming นะซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของ Unstructured นะครับซึ่งการที่มี Use Case อย่างเงี้ยต่างๆมากมายเนี่ยมันก็เลยทำให้ Data ที่เกิดส่วนใหญ่ในโลกเนี้ย 80% เป็น Unstructured นะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ Object นะครับแล้วก็ Log หรือ Streaming เนี่ยก็จะผสมกันอยู่3ส่วนนะครับอีกอันนึงที่จะทำให้ทางลูกค้าหรือทางผู้เข้าฟังเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าเราใช้ Mobile App เนาะเพราะงั้นเวลาโมบายแอปเนี่ยโดยเฉพาะเราสั่งอาหารหรือสั่งอะไรที่เป็น delivery เนี่ยเราจะต้องพินถูกไหมครับโลเคชันซึ่งสตรีมของ data ที่ออกจากโลเคชันต่างๆเนี่ยก็เป็น unstructured อีกแบบนึงแต่ว่ามันอยู่ในลักษณะที่เป็นสตรีมนะครับเป็นสตรีมพวกนี้ซึ่งการทำ data analytic แบบสตรีมอ่ะก็จะมี process มากกว่าการทำ data analytic แบบ big data แบบเดิมนะก็จะต้องมี tool ในการที่ย่อยสตรีมเป็น topic แล้วก็ให้ resource ของแต่ละ topic มาต่อ component ใน topic พวกนี้ซึ่งเราจะคุย cover ใน part ที่2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2ว่าเอ้ยทำไมเนี่ยโลก data ที่เกิดในโลก 80% เนี่ยแล้วก็มีการทำสำรวจว่าประมาณปี2023เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น3เท่าเนี่ยก็เพราะว่า use case ต่างๆเนี่ยของ unstructured มันมีมากมายขึ้นแล้วก็มี tool ที่สามารถเอาพวกงาน unstructured ไปทำให้เกิดการ insight หรือการทำให้เกิดผลทาง business มากขึ้นอีกอันนึงที่เห็นชัดๆก็คือ IoT เนาะในโรงงานสมัยใหม่เองหรือพวก smart factory เองครับที่มีการติดเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อจะให้เกิดการทิกเกอร์เมื่อให้มันเกิดการทำงานในลักษณะใดแบบนึงเนี่ยก็จะส่งล็อกสตรีมมิ่งออกมาจากเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกยูสเคสหนึ่งที่เฮ้ยเนี่ยถ้ามี data แบบสตรีมเราจะสามารถ analyze data แบบสตรีมได้ยังไงนะครับ
อันนี้ก็คือเกี่ยวกับหัวข้อที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราเริ่มกับหัวข้อแรกก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างเห็นผลและในเมืองไทยนะก็คือการใช้ object นะครับเพราะงั้นวันนี้ use case ที่ผมจะ cover นะยังมี2อันคือการใช้ unstructure แบบ object นะครับอีกอันนึงคือการใช้ unstructure ที่เป็นแบบ stream data นะครับโอเคคราวนี้เราทราบแล้วว่า data ส่วนใหญ่ตอนนี้มันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากเซนเซอร์เองเกิดจากโมบายแอปพลิเคชันเองหรือเกิดจากแอปพลิเคชันต่างๆเว็บล็อกหรือสิ่งที่การใช้งานต่างๆที่เป็นดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาร์ตเจอร์มันก็มีชาเลนจ์เนาะว่าเราเนี่ยมีชาเลนจ์อะไรบ้างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เก็บที่เดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างวิทยากรหลายๆท่านก็น่าจะพูดถึงของการใช้การไฮบริดคลาวด์การใช้เอทูคอร์ทูคลาวด์ต่างๆเนี่ยเพราะงั้นโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานออบเจกต์เองหรือใช้งานสตรีมก็ควรจะซัพพอร์ตนะครับระบบที่สามารถใช้แบบ S2 Core to Cloud ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น challenge แรกที่ใช้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าทำ Cloud Extension หรือการ Repatriate Cloud ลงมาหลังจาก Dev เสร็จแล้วก็ Go Live หรืออีกบางกรณีอย่างเช่นเราไม่มีแอปพลิเคชันนะที่อยู่บนของเราหรือเราไม่สามารถ invest เงินจำนวนมากไปที่ data center เราอย่างเช่นสมมติเราไม่อยากใช้ระบบ CDN ที่บน on prem แต่เราอยากจะไปใช้ CDN ที่อยู่บน public เป็น CDN service ที่บน public เนี่ยเพียงแต่ว่าตัวที่เป็น engine ของเราเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นหมายความว่า challenge ในการบริหารจัดการ infrastructure ตรงนี้ก็ต้องมองจุด point ตรงนี้ด้วยนะครับข้อ2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้แค่เก็บอย่างเดียวแล้วนะไม่ใช่แบบเราซื้อที่มาเก็บไปก่อนไม่รู้จะทำอะไรปัจจุบันก็ทุกผมว่าหลายเกือบทุกองค์กรนะครับนอกจากเก็บแล้วเราสามารถจะอย่างน้อยเนอะก็ทำโปรเซสอย่าง ELK หรือทำการ searching ได้นะครับถ้า beyond ไปกว่านั้นก็คือการทำ analyze ได้นะครับอาจจะอย่างน้อยก็เป็น batch หรือเราที่ชอบเรียก architect ว่า lambda architect นะครับคือการทำ batch job ทำ batch process อย่างเช่นเราสามารถสร้าง big data ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เก็บไปก่อนแล้วก็ใช้ service ที่บน big data ทำการ analyze แล้วเก็บอยู่ใน analytics service อย่างพวก HBase ต่างๆพวกนี้ก็สามารถแล้วก็ไปออก visualization tool ที่ลูกค้ามีนะครับเพราะงั้นเราต้องการ insight บางอย่างที่เกิดจาก data ที่เราเก็บด้วยนะครับแล้วก็สามารถ manage ได้นะครับอันที่3คือพอมันทำเสร็จแล้วเราเอา logic นะครับเอา business logic เข้าไป assign มันปุ๊บเพื่อจะให้มัน trigger หรือออกในส่วนที่เป็นทำ data visualization ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็น challenge ว่าเฮ้ยเก็บอย่างมีคุณค่าหรือเก็บแล้วเพื่อจะไปให้เกิดผลกระทบหรือให้เกิดผลดีผลบวกของทางบิสเนสที่ทุกท่านทำอยู่เนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับอ่ะก่อนจะเข้า use case แรกนะครับผมรีแคปอีกทีว่าธรรมดาเนี่ย storage type ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะที่อยู่ใน data center เนี่ยก็น่าจะแบ่งเป็นหลักๆประมาณสัก4แบบนะครับก็คือบอกเนี่ยเราใช้มานานแล้วเมื่อก่อนที่เราทำเป็นมี storage ใช่ไหมครับแล้วก็โยนบล็อกเซอร์วิสไปแล้วก็ format file system ใช้เงี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราก็ใช้งานพวกที่เป็น database แล้วก็ format list ไปแล้วก็ลง database แล้วก็ลง file system เสร็จแล้วก็ลงพวก database middleware ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสแบบแรกซึ่งก็เราก็ใช้มานานแล้วแต่ก็จะมี challenge หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการ scale เรื่องของการที่ data มันไม่ได้เป็น type เดียวมันไม่ได้เป็นโครงสร้างนะมันเป็นไม่ได้เป็น bound data อย่างเดียวมันเริ่มเป็น unbound data เริ่มเป็นอะไรที่เป็นมากกว่านั้นหรอกอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีชาเลนจ์ว่าพวกเนี้ยพวกบล็อกเซอร์วิสก็จะไม่ค่อยเหมาะแหละคราวนี้ก็จะเป็นพวกไฟล์เซอร์วิสนะครับไฟล์เซอร์วิสเนี่ยมันก็เกิดมาระดับหนึ่งจนช่วงที่มันเริ่มพีคก็คือเรื่องของการทำไฟล์แชร์ลิงเนอะเราก็รู้จักเรื่อง NAS เรื่องของการทำไฟล์แชร์ลิงไม่ได้ระบบที่เป็น Windows หรือระบบที่เป็น Unix เองเนี่ยหลังๆก็มีการใช้ไฟล์ไปทำเรื่องของดัตเตอร์เบสที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อนะครับก็มีการใช้ database ที่เป็นแบบ NoSQL มากขึ้นก็จะอยู่ในโครงสร้างที่เป็นแบบไฟล์แล้วก็สามารถอะไร metadata ที่มาอยู่กับไฟล์ด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเริ่มเป็น trend ในบ้านเราก็มีการใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการใช้ object นั่นเองเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเรา assign เนี่ยเรา assign เป็น bucket ไปเพราะงั้นเรื่อง security level ต่างๆหรือการ scaleรับไฟล์ซิสเต็มขนาดใหญ่นะครับเป็นหลักๆเพตาไบต์นะครับพวกนี้คนก็เลยมาใช้ออบเจกต์มากขึ้นหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่เป็นคลาวด์เนทีฟแอปเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เบสออนออบเจกต์เหมือนกันเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถูกเรียกใช้งานนะครับมันก็มันได้มาจากทางบิสเนสนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็
เป็น unstructured ที่เป็นแบบเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือจะต่างจาก object นิดนึงคือว่าบางครั้งเนี่ยเราสังเกตไหมครับเวลา stream data เนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจะหัวท้ายมันมายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี process อีกแบบนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่เคยทำงานด้านนี้ก็จะรู้จัก architecture ที่เขาเรียกว่า Kappa นะครับ Kappa architect ก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดการที่เอามาดูแลเรื่องล็อกโดยเฉพาะหรือพวกที่เป็น stream แบบ real time นะครับมาถึง use case แรกนะครับ use case แรกนะครับเราพูดถึง use case ของการใช้ object ก่อนนะครับผมยกตัวอย่างที่นี่อาจจะเป็นลูกค้าเป็นประเภทมีเดียละกันนะครับเป็นมีเดียนะโดยหลักแล้วครับมันก็จะมีการทำงานนะครับหลายๆอย่างนะครับ data เนี่ยมันจะถูก digitize มาก่อนนะครับ digitize มาแล้วเก็บใน object สังเกตไหมครับ path ที่เก็บนี่ก็จะเป็น URL path นะครับที่ดูแลโดย DNS นะส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าจากที่ไหนก็ได้ในแต่ละ location ซึ่งมันก็จะง่ายถ้าเทียบกับการบริหารจัดการแบบไฟล์หรือแบบบล็อกนะครับซึ่งมันจะเป็นไปค่อนเป็นไปได้ยากนะครับอันเนี้ยออบเจกต์เองก็สามารถพอยต์นะครับที่สร้างบัคเก็ตนะครับงั้นโปรเซสแรกก็คือสามารถดิจิทัลไทส์ data เก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่เทปมีเดียหรือพวกดิสมีเดียต่างๆเนี่ยเอามาเก็บไว้เป็นบัคเก็ตแล้วก็สามารถสร้างเป็นเทนแนนต์แล้วก็อ้างอิงด้วยบัคเก็ต ID ได้ซึ่งโปรโตคอลส่วนใหญ่ที่ใช้ตอนนี้ครับก็จะเป็น S3 โปรโตคอลนะเพราะงั้นในการบริหารจัดการไอออบเจกต์แบบนี้บางครั้งอ่ะมันจะมีชาเลนจ์ของลูกค้าอยู่เพราะบางครั้งลูกค้าไม่ได้เป็นบริษัทสมัยใหม่บริษัทใหม่เลยเปิดใหม่เลยก็จะมีงานแอปพลิเคชันหรืองานเดิมที่ถูกใช้ผ่านพวกไฟล์ชาเลนจ์โปรโตคอลเหมือนเดิมเพราะงั้นช่วงแรกอ่ะไม่สามารถคอนเวิร์ตแอปให้เป็นแบบ S3 หรือเป็นออบเจกต์ได้หมดนะครับก็จะมีการเข้าอันนึงเข้าหมายความว่าเข้าโปรโตคอลนึงออกอีกโปรโตคอลนึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ไครเทเรียอย่างนึงในการพิจารณาของลูกค้าว่าเฮ้ยเราสามารถมีอินฟราสตรักเจอร์ที่มันเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้มันก็น่าจะเป็นผลดีกับเรานะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคราวนี้อันที่2คืออันสตรักเจอร์มันไม่เล็กมันไม่ใช่10กิกหรือ10เทอนะครับบางครั้งอ่ะมันเป็นเพตาไบต์แล้วอย่างหลายๆลูกค้าที่เราทำงานด้วยนะครับหรือเริ่มคือเวลาสตาร์ทก็หลักเป็นหลักเพตาไบต์แล้วเหตุผลเพราะว่ามันเก็บทุกอย่างเนอะทุกอย่างมันเก็บทุกอย่างเพราะงั้นมันเลยโตเร็วด้วยนะครับแล้วก็บางอย่างอย่างที่บอกชาเลนจ์เนี่ยมันไม่ได้เก็บอย่างเดียวมันสามารถเก็บแล้วไปทำอะไรอย่างหลายหลายอย่างอย่างน้อยคือการเสิร์ชหรือทำการแอนาลิติกต่อนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือเรื่องของการเข้าหรือโปรโตคอลที่มันรองรับแล้วก็เรื่องของการทำสเกลเนอะต่อมาคือแล้วตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้ data center แบบเดียวเนอะลูกค้าเริ่มมีการ apply hybrid cloud apply multi cloudบางครั้ง develop บน public go live บน data center หรืออย่างที่ผมอ้างไปอีกที่พูดในตอนต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวคือไม่ใช่ใช้ workflow ในการ dev app ข้างบนแต่ยังใช้ service ข้างบนด้วยเนี่ยเพราะงั้นไอ้ object อ่ะมันก็จะมีความง่ายเพราะว่ามันใช้โปรโตคอลเดียวกับที่public cloud ใช้เนื่องเพราะงั้นในการที่จะทำ petate หรือ repetate workload หรือ data ระหว่างออนพิมพ์เนาะหรือ private เนี่ยไปที่ public ก็จะค่อนข้างสะดวกกว่าการใช้ unstructure แบบเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือจะเป็น use case หนึ่งก็คือว่าหลายๆอย่างservice ลูกค้าก็คงไม่ต้องลงทุนแบบทุกอย่างอยู่ใน data center เนาะถ้าเกิดในทาง business justification แล้วเนี่ยการใช้แบบ hybrid มัน make sense กว่านะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นในสไลด์เนี่ยก็คือว่าอยากจะใช้ผมอ้างถึงยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือใช้ CDN service บน public cloud นะครับแต่ว่าสามารถทำงานร่วมกับ local ได้นะครับคราวนี้มันทำได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันทำได้เลยเนอะก็ออกต่อให้คุณอ้างบักเก็ตแล้วมันก็จะมี tool เนอะ tool ตัวหนึ่งอย่างบริษัทผมนะครับก็เดี๋ยวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่า ECS Sync นะก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น open source tool นะครับที่ช่วยทำ process อย่างที่ผมอ้างเมื่อกี้คือว่าการที่ทำงานร่วมกับ service ที่อยู่บน public cloud กับ service ที่อยู่ในobject ที่อยู่ในตัว hybrid ตัว private เนาะก็อย่างหน้าจอที่ผมแคปก็คือมันก็จะสามารถอ้างอิง access key นะครับแล้วก็ secret key ต่างๆแล้วก็บอก bucket ID หลังจากนั้นก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพสุดท้ายใน use case แรกก็คือว่า1ก็คือว่าเราจะได้การบริหารจัดการเนาะที่มันค่อนข้างง่ายเพราะว่าพอมันเป็นออบเจกต์แล้วอะครับการทำงานระหว่าง data center ก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับสองก็คือมันมีความสามารถในการทำสเกลนะครับ
ก็คือซึ่งเป็นโจทย์หลักในการที่เราพัฒนาอ็อบเจกต์แล้วนะครับอ็อบเจกต์นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรองรับการทำงานแบบมัลติคลาวด์นะหรือจะไฮบริดคลาวด์เนี่ยก็สามารถไอ้อ็อบเจกต์เนี่ยก็จะมีเป็นข้อดีที่จะดีกว่าการใช้การทำงานแบบอันสตรัคเจอร์ที่เป็นแบบไฟล์นะครับแล้วก็อีกโจทย์นึงก็เรื่องของคอสนะก็คือคอสเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องคลาวด์เองเนี่ยมันก็จะมีการทำเขาเรียกว่าคลาวด์แคลคูลเลชันอยู่แล้วว่าการใช้งานแบบที่เป็นลงทุนเลยนะทั้งหมดแล้วก็ลงทุนแบบไฮบริดหรือลงทุนแบบพับบิกทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยก็เป็นอุปกรณ์ของทางบริษัทแล้วกันนะครับเป็นอ็อบเจกต์นะครับซึ่งหมายความว่าใน1แลบเนี่ยคือเรากำลังพูดถึง density นะครับหมายความว่า density capacity ต่อแลบเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแปลประมาณ 8.64 เพชต่อแลบนะครับซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นแบบออนพิมนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำสิ่งที่ผมอ้างพูดมาในตอนต้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆในการทำแบบ Object เองนะครับการใช้พวก Hadoop File System เองหรือการใช้พวก Cluster File System ในปัจจุบันเองอ่ะก็ค่อนข้างต้องบอกว่าทำได้นะ Open Source หลายตัวก็สามารถสร้าง Object Environment ให้กับลูกค้าได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีในการ Scale หรือเรื่องของ Security หรือการทำ Tenant หรือการทำ Multi-Cloud ที่อ้างไปหรือเรื่องของ density อย่างเดียวนะครับอีกอันนึงที่อาจจะต้องพิจารณาก็คือว่าความคุ้มค่าต่อเทราไบต์เนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับถ้าเราสร้างเป็นแบบคัสเตอร์นะส่วนใหญ่ก็คือสูตรก็คือ3ต่อ1นะก็คือต้องการ1ก็ต้องมี3ใช่มั้ยครับก็เหมือนสูตรของการทำคัพซี่ของ Big Data แต่จริงๆอาจจะประมาณ4ต่อ1นี้เป็นต้นซึ่งหมายความว่าบางครั้งเราต้องการ1เพตาไบต์เนี่ยอาจจะต้องมีรอประมาณสัก4เพตนะครับการใช้ออบเจกต์เนี่ยก็จะอีกโจทย์นึงที่ช่วยก็คือว่ามันไม่ได้ใช้replicate technology แบบที่ big data ใช้นะครับมันใช้เป็น elastic cost นะเพราะว่า elastic cost เนี่ยก็จะช่วยประหยัดกว่ามันก็คือไม่ใช่ว่าต้องการ1ต้องใช้3นะครับพวกนี้ object ส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะใช้ elastic cost ในการที่เป็นอย่างนี้ในการทำเขาเรียกว่าอะไรดี virtual rate protection ก็ได้จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่สำหรับบริษัทเรานะครับนอกจากใช้ elastic cost เนี่ยอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังช่วยลูกค้าประหยัดแต่ยังได้ high quality เหมือนเดิมก็คือว่าในกรณีที่เราใช้ object อีกจุดหนึ่งคือเราสามารถเรียกใช้งานได้มากกว่า1 location นะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการทำเป็น virtual VDC นะครับก็หมายความว่าสมมติอย่างในภาพเนี่ยเรามี3 virtual VDC นะครับเราจับทั้ง3 location หรือ3อุปกรณ์ที่อยู่ในแต่ละที่เนี่ยจับมาทำเขาเรียกว่า XOR กัน XOR หมายความว่าเราจะใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเราต้อง1เราต้อง replicate ไปอีก2ใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเสียพื้นที่อีก2เพื่อจะทำแค่ passive หรือ standby แต่ว่าเราใช้อัลกอริทึม XOR หมายความว่าเราเก็บ1 2แล้วก็เก็บตัวที่ XOR metadata เพื่อจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ XOR ในการ calculate แล้วก็ restore ไอตัวชิ้น object นั้นกลับมานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของจะเรียกว่าประหยัดก็ได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากการประหยัดเองเนี่ยมันช่วยให้ high quality ของลูกค้าสูงขึ้นด้วยเนอะก็หมายความว่า3 VDC เนี่ยทำงานเหมือนเป็น VDC เดียวหมายความว่าในเชิงของตั้งแต่ลูกค้า call service ผ่าน DNS มาเนี่ยก็จะเห็น VDC 1 VDC 2 VDC 3ที่เป็น URL รวมนะครับก็เหมือนกับใช้งานเป็นที่เดียวกันนะครับเป็นที่เดียวกันนะครับในเลเยอร์ของ admin หรือ object user ก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับยิ่งเราทำ XOR ในถึงจุดหนึ่งมันก็จะประหยัดโอเวอร์เฮดมากขึ้นก็ใช้โอเวอร์เฮดน้อยลงเทียบกับการใช้แบบเดิมนะครับแบบเดิมโพซิชันแบบเดิมนะครับโอเคคราวนี้มาถึงยูสเคสที่2นะครับก็ซึ่งค่อนข้างผมว่าก็น่าสนใจสำหรับผมเหมือนกันนะครับคือว่าจากที่เราพูดกันในตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยไอตัว Big Data นะครับหรือพวก Data Analytics IoT เนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิด use case ใหม่ๆเนอะที่แบบว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะงั้นทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็พัฒนาขึ้นนะเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ data ที่เรามีมากขึ้นนะครับเพราะงั้นการสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดก็คือในการ process data ที่เป็นแบบโดยเฉพาะที่เป็นแบบ streaming นะครับเนื่องจากว่า data สมัยใหม่นะที่ออกมาจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมักจะเป็น stream ละนะครับเป็น streamก็มันมีหลายทฤษฎีครับที่จะทำแต่โดยหลักและโปรเซสมันจะมีก็คือหนึ่งก็คือการ
บริหารจัดการ ingest data ก่อนนะครับ data ที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบ real time เนี่ยก็จะทำแบบหนึ่งเนาะถ้าเป็นแบบ batch ก็จะทำแบบหนึ่งนะครับคราวนี้พวกนี้ครับมันทำไปไงปัจจุบันเนี่ยเราทำแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะแล้วก็ถ้าฝั่งเดียวเทคโนโลยีเนี่ยมีแนวคิดยังไงกับลักษณะของ use case ที่เป็นแบบ streaming data นะครับเราก็จะคุยกันในสไลด์ต่อมาผมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันเนอะเทอมละกันเทอมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยป่ะแต่ว่าผมว่าบางตัวเนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยละหนึ่งก็คือมันมีการพูดมาเรื่อยๆเฮ้ย Kafka ถ้า real time ถ้าเป็นใช้ real time นะถ้าเป็นแบบ stream แบบ data ที่เข้ามาแล้วต้องการ analytic ที่เป็น data ประเภท real time นะครับเป็นแบบ data แบบ continuousData แบบว่า infinite data อย่างนี้เป็นต้นใช้ Kafka เนอะเราคงเคยได้ยินกัน Apache Kafka นะครับหรืออย่างแบบ Spark ถ้าเป็นแบบ microbatch นะเราคงได้ยินนะครับทำแบบ microbatch การ analytic แบบ microbatch เราเลือก Spark เรา Kafka ก่อนทำเอา Kafka ingest เรียบร้อยทำpartition ทำ topic ให้เสร็จหลังจากนั้นก็เอา Spark Apache Spark Suite มาทำการ analytic แล้วก็ต่อกับ visualization ที่ทางองค์กรมีเนี่ยหรืออย่างเช่นเฮ้ยมีโจทย์ประเภททำฟอร์ดหรือทำ anomaly detection เนี่ย data เป็นแบบ streaming เราจะทำ ETL ยังไงทำแบบเดิมไหมใช้ ETL process ที่เราเคยทำมามันจะ work หรือเปล่านะครับมันจะ work หรือเปล่าหรืออีกเทอมหนึ่งพอเข้าไป Google ปุ๊บเราก็เห็นว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยเขามีอยู่2วิธีนะเขาเรียกว่า lambda architect กับ kappa architect เฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะครับ real time กับ batch ทำไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเริ่มอย่างนี้ละกันนะครับเวลาเราจะดูว่าเราจะเลือกโซลูชันในการโปรเซสแบบ data ที่เป็นแบบ streaming นะครับเราดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือดู data ก่อนว่า data ที่เข้ามาเนี่ยเป็นแบบ unbound หรือเปล่านะครับเป็นแบบ unbound คืออะไรนะครับงั้นผมมาขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ unbound คือว่าธรรมดาครับเราจะก่อนเราจะดีไซน์นะครับโซลูชันแบบ streaming data เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ data pattern เนี่ยมันเป็นบาวหรืออันบาวนะครับเพราะว่ามันก็ใช้คนละแบบนะครับใช้คนละแบบคือถ้าเป็นแบบบาวเนี่ยมันก็หมายความว่า data เนี่ยมันเป็นไฟไนท์นะไฟไนท์หมายความว่ามันเป็น unchanging data ที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปเนี่ยไอ้บาว data เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าไอ้ end point มันเป็นยังไงแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงตัวอย่างละกันผมยกตัวอย่างละกันสมมติมีบริษัทหนึ่งบอกว่าจำนวนรถที่ขายไปปีที่แล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับสมมติ data set แบบนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเรารู้แล้วจุดมันมีเวลาถูกไหมครับมันคือรถที่ขายไปปีที่แล้วนะครับซึ่งแบบเทอมเราเรียกตรงนี้ว่า time box นะครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็จะคิดได้คร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยไอ historical data set เนี่ยเราพอจะเห็นละนะครับและ data pattern หรือ correlation ที่เราจะมาทำความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยเพื่อจะปรับโมเดลเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะพวกเนี้ยตัวอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในแบบที่เป็น bound data นะแต่ streaming มันไม่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ออกจาก log ออกจาก location mobile application ออกจากวิดีโอนะครับพวกเนี้ยมันเป็น unbound มัน unbound เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ unbound คือทุกอย่างมันก็คือมันเป็นเมื่อกี้เป็น finite เนี่ยมันก็จะเป็น infinite นะครับ unpredict นะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่เป็น sequential ตลอดนะครับไม่เป็น sequential ตลอดตัวอย่างก็คืออย่างเมื่อกี้อย่างยกตัวอย่างเรื่องโมบายแอปแล้วก็อย่างเว็บสเกลเอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์กที่ออกมาเพื่อจะทำพวก anomaly detection พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบ unbound data เหมือนกันนะครับ unbound data เหมือนกันซึ่งตัวนี้มันจะสัมพันธ์ก็คือเวลาเราจะดีไซน์พวก ingestion process ของ solution เนี่ยเราจะเลือกทัวร์อะไรนะครับต่อมาอันที่สองครับก็คือเรื่องของที่เราพิจารณาในส่วนของการทำ solution streaming data คือเรื่องของการทำ data unify และกัน unification นะครับเพราะว่า data เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้มี unbound อย่างเดียวอาจจะมี bound ด้วยอาจจะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิด2แกนละแกนที่เป็น historical กับแกนที่เป็น real time นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าในการทำ data unify เนี่ยเราจะทำมันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสร้าง Hadoop นะครับมาสำหรับงานเป็นแบบแล้วเรา apply Kafka เนี่ยสำหรับเป็น microbatch หรือ near real timeอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิด2แกนที่เป็น data pipeline คนละอันนะครับคราวนี้ก็มันก็เกิด challenge แล้วว่าเราจะ unify ไอ้2แกนนั้นมันยังไงเพราะบางครั้งเราออก visualization
tool ตัวเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะเตรียม data ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากอันที่2ที่เราพิจารณานะครับอันที่3อย่างที่วิทยากรหลายๆท่านอ้างแล้วก็พูดถึงนะครับก็เรื่องของการทำปัจจุบันเป็นคอนเทนเนอร์แล้วเนอะทุกอย่างก็จะมีสิ่งที่เทอมเรียกว่าทำออโต้สเกลลิ่งนะครับทั้งในส่วนของ data ingestion หรือ data unification ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้างล่างนะครับส่วนที่เป็นพวก monitoring พวกที่เป็นเขาเรียกว่า infrastructure ข้างล่างเนี่ยก็เริ่มไปทำออโต้สเกลลิ่งแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่า tool ที่เราใช้เนี่ย supportพวกออโต้สเกลลิ่งหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะครับเราพิจารณาว่างานที่เราใช้เนี่ยบริษัทที่เรากำลังทำอยู่ครับเป็น enterprise ready ไหมคือไม่ได้หมายถึงว่าเล็กใหญ่นะครับหมายถึงว่าเรามองมากกว่า tool ที่เราใช้หรือเปล่าเรามองเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยที่เช่นว่า implement เสร็จแล้วโอ้โหเอา tool มาประกอบด้วยกัน12ตัวเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเวลามัน go live ไปแล้วต้องอัปเกรดพออัปเกรดตัวนึงกระทบอีกตัวนึงหรืออัปเกรด process ยากมากมันก็จะทำให้เกิดความยากในการบริหารจัดการ day to operation นะครับเพราะงั้นหลังๆเนี่ยทาง Dell Technologies เองก็เริ่มมองสิ่งที่เรียกว่าเป็น stack นะก็เป็น complete set ที่มาพร้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้นะครับก็จะเป็น criteria ก็เรียกเป็นปัจจัยนะครับที่เราพิจารณาในการทำ streaming คร่าวๆที่เราทำกันบ่อยๆนะครับก็สำหรับการ use case สำหรับ streaming data คือเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึง anomaly นะdetection คือดูสิ่งที่มันทำงานผิดพลาดนะครับทำ preventive maintenance prediction เพราะเนื่องจากว่าเราทำงานกับ IoT เนอะแล้วก็จะดูเรื่องของpredictive maintenance นะครับ fraud detection นะครับแล้วก็เป็นพวก transaction ETL ต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับอย่างเราทำสมมติเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินนะบางทีสตรีมที่เข้ามาจากโมบายแอปครับเขาไม่ได้เป็น database มาก่อนที่เป็น field เป็น column ที่ชัดเจนบางทีเขาต้องไปอ้างอิงหรือ search ทำ processเสิร์ชนะทำ ELK process ว่าเฮ้ยเลขที่บัญชีของผมเนี่ยมันไปโผล่อยู่ตรงไหนบ้างในส่วนของ unstructured data ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็น use case ที่มีการเอาตรงนี้ไปปรับใช้นะครับแบบ DIY อันนี้ก็เป็นภาพที่ผมพูดถึงนะอย่างไดแกรมที่เห็นตามสไลด์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น Lambda Architect นะเราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือมี data pipeline ข้างล่างเนี่ยทำ ingest data ที่เป็นแบบ near real time หรือ micro batchนะครับส่วนที่เป็นงานแบบไปไลน์เนี่ยก็วิ่งขาบนนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะต้องมีคอนเวิร์ตคือมี ELK กับ ETL process ในการที่จะเป็น data ระหว่าง2อันเพื่อไปออก business logic ที่เป็นทางด้านขวานะว่าจะไปทำอะไรกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็น process จะใช้ถ้าลูกค้าเนี่ยมี use case ทั้ง2ส่วน challenge มันคืออะไร challenge มันคือ data แบบไปไลน์กับ real time ไปไลน์ข้างล่างเนี่ยมันใช้ data เขาเรียกว่าโค้ดเบสิกอ่ะคนละแบบมันจะเกิดชาเลนจ์กับทีม developer แล้วว่าโอ้โหมันก็จะเมนเทนค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยาก tool ที่มีใช้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น real time อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือว่าอ่านทิศสุดๆก็คาบค่าเนอะและปิด MQ ที่ใช้ที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้างบนเนี่ยอ่านแน่นอนก็ Hadoop แล้วก็พวกที่เป็น NoSQL database หรือพวกที่เป็น service ต่างๆที่ติดมานะครับที่อยู่ใน Hadoop เองนะครับส่วนถ้าเป็นสมัยใหม่นิดนึงนะครับเป็นสมัยใหม่นิดนึงเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ขาล่างเนี่ยที่เป็น data ไปแล้วขาล่างเนี่ยมันทำทุกอย่างที่เป็นค่อนข้างเรียลไทม์และ data มันก้อนใหญ่บางครั้งเราเก็บไว้ในเลคข้างบนแต่ว่าเราต้องเรียกมันมาหา correlation แบบออนไลน์เนี่ยบางครั้งแบบเดิมเนี่ยอาจจะทำงานได้ลำบากแล้วกันมันก็จะเกิดพวกที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างเช่น Apache Flinks Apache Film หรือ Spark Streaming ตรงเนี้ยมันก็จะมาช่วยในการทำ data real time data ไปไลน์ข้างล่างนะครับคราวนี้ในส่วนของ data streaming ในส่วนของ Dell EMC อะครับโทษทีนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มตัวนึงนะเราเรียกว่า Dell EMC SDP นะ Streaming Data Platform นะเพื่อมาแก้โจทย์อะไรครับก็แก้โจทย์ก็คือว่าเราเอาโจทย์เมื่อกี้นะครับมาเบนกับฮาร์ดแวร์นะครับโดยมาพร้อม process นะครับไม่ว่าจะทำแบบแบบไป data pipeline หรือแบบ real time data pipeline โดยเราใช้ tool
ที่ชื่อว่า Pavega นะทำ ingestion แล้วก็บริหารจัดการในส่วนของ storage นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ Apache Flink นะครับกับในส่วนของทำ data analytics นะครับออกมาเป็น stack ชุด set นะครับเพื่อจะลด challenge ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นหลัง production นะครับ production นะครับซึ่งไอตัว SDP เนี่ยมันจะมีโซลูชันอยู่ใน2ส่วนนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คออย่างเดียวเราจะเป็น SDP Tip in Edge ซึ่งก็จะเกิดเป็นชุดเล็กละกันจะเรียกเป็นชุดเล็กนะซึ่งมันจะอยู่ใกล้นะก็ตามคอนเซ็ปต์ของ Edge ก็คืออยู่ใกล้ซอร์สนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดเล็กที่ทำ SDP ที่เซฟที่ Edge นะครับมันทำอะไรบ้างก็คือทำในส่วนของ data ingestion นะครับแล้วก็ transfer data ไปที่คอนะซึ่งคอทำอะไรบ้างคอก็จะทำในส่วนของ analysis นะครับ indication แล้วก็ทำ data unification นะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับบางที่อาจจะไม่ต้องมี Edge ก็ได้นะครับส่งไปที่ Core เลยนะครับในส่วน Stack ถ้าเป็น Logical นะครับภาพนี้อาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะก็คือว่าไอตัว SDP หรือ DevNC Streaming Data Platform เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์หนึ่งก็คือตัวแรกนะครับก็คือที่เห็นในภาพสีน้ำเงินตรงกลางก็คือ Ingest Storage นะครับเราใช้ Tool ที่เรียกว่า Pavega นะครับ Pavega นะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่ง Pavega เนี่ยมันก็คือเป็นmessaging นะครับเป็น open source streaming storage system นะครับก็คือเป็นเรื่องของ streaming นะครับก็จะมีความคล้ายตัว Apache Kafka หรือพวก Rabbit MQ ต่างๆเนี่ยซึ่ง Pavega เนี่ยทำอะไรบ้างก็คือกระจาย message นะครับหลักๆก็คือกระจาย message แต่ละ record ออกไปนะครับแล้วไปอยู่ใน message queue นะครับแล้วก็เนื่องจากพวกนี้เวลามันกระจาย message เสร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่คล้ายๆ correlation นะก็คือดูเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลนะครับตรงเนี้ยก็จะเอาไปด้วยเพราะจะเราก็ต้องการันตีนะเหมือนกับว่าข้อมูลที่ถูกแบ่งย่อยเป็นแมสเซจแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือมีความถูกต้องมากที่สุดนะครับโปรเซสก็จะมีการทำเฟซซิ่งวอลิเดชันครีนซิ่งดีดูพิเคชันแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็จะเป็นทูที่เป็นในส่วนของ Pavega นะครับ Pavega มันประกอบไปด้วยหลายส่วนนะมันไม่ใช่แบบเป็นทูตัวเดียวมันก็จะมีในส่วนของคอนโทรลเลอร์เองนะครับเซกเมนต์สตอร์เองนะครับแล้วก็ URL นะครับก็เปรียบเทียบได้ก็เหมือน key message ของตัว Kafka เองนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของ storage ที่เก็บอยู่ด้านล่างเองที่จะเป็น tier 1นะก็คือเป็น online convert นะครับหรือ convert ingest นะครับกับตัวที่เป็น long term นะครับเวลามันทำพร้อมกันก็คือขึ้น tier 1ปุ๊บ convert นะครับทำ process ที่อยู่ภายใต้ Vega แล้วก็ทำการ async ไปที่ tier 2ที่เป็น long term storage นะครับที่อยู่ด้านล่างตามสีดำนะครับโดยที่ยังใช้โปรเซสของ Zookeeper เหมือนเดิมก็จะมีความคล้ายของ Kafka เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพวก metadata ต่างๆเนี่ยก็จะมีตัว InfluxDB ที่เป็น internal ของมันเก็บเอาไว้ตรงนั้นเพื่อบริหารจัดการระบบนะครับแล้วก็มี Grafana ที่ช่วยในการดูแล performance โดยรวมนะครับโอเคก็จะมีการเปรียบเทียบเร็วๆแล้วกันนะครับว่าจะมีบาง use case ที่ Pavega ครับผมจบแล้วนะครับขออนุญาตสรุปอีก1นาทีนะครับได้ครับผมก็นี่ก็เป็นตารางเพิ่มเติมนะครับที่เปรียบเทียบกันในส่วนของ tool ในการทำ data ingestion นะครับก็ผมสรุปนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของปัจจุบันเองเนี่ยถ้าลูกค้ามีความท้าทายที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ object นะครับหรือ streaming data เองเนี่ยทางเราครับบริษัท Dell Technology เนี่ยก็มี solution นะในส่วนของการใช้ Object ให้มีประสิทธิภาพนะครับรองรับโจทย์ไม่ว่าจะเป็น Multi Cloud หรือการทำ Analytics หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เป็น Enterprise Ready แล้วต้องการชุดสำเร็จหรือ Stack ที่เป็นโซลูชันที่เก็บบริหารจัดการพวกที่เป็น Streaming Data เราก็จะมีโซลูชันที่เรียกว่า SDP เนาะที่จะช่วยลูกค้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านขวาครับจะมีในส่วนของ Text Box ที่เป็น Chat Box ครับก็ลบในส่วนของการทำฟีดแบ็กฟอร์มนะครับแล้วก็ทางทีมมาร์เก็ตติ้งของเราก็จะส่งรางวัลนะครับจับรางวัลผู้โชคดีแล้วก็ส่งรางวัลไปให้นะครับขอบคุณมากครับผม